ก็ดูน้องแมวๆก่อนเลยนะคะแล้วก็ดูแลแขกที่มาพักนะคะแล้วก็ส่งข้อความส่งรูปให้เจ้าของเขาค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วน้องแมวก็มีหลายนิสัยนะคะสั่งสองคนนี้ดีมากอุ้ยคีออนสุดๆอันนี้ก็คือง่ายค่ะน้องอีกคนนึงอาจจะยากหน่อยจะแบบขี้กลัวขี้ระแวงอันนี้ก็จะจับไม่ค่อยได้นะจับยากแล้วแต่แนวค่ะเราดูแล้วแนวแต่แมวบ้านเรานี่น่าจะเป็นแนวแบบใครจับก็ได้ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับคนนะคะแต่ละตัวก็เดี๋ยวเลโอไปโรงเรียนก่อนนะคะไปชมรมศิลปะค่ะประมาณชั่วโมงนิดนี้ก็กลับบ้านแล้วค่ะไปหาหมัดไปทำงานเดี๋ยวนะเทมหน้าร้อนอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเตียงค่ะแล้วก็แบบมีพัดลมเป่าข้างล่างนะคะทำให้เราเหมือนกับว่าเรานอนบนอากาศบนอากาศเย็นๆตลอดเวลาร่างกายก็จะไม่ร้อนนะก็จะว่าเหมือนกับนอนเตียงเย็นตลอดเวลา 29,000 เยนเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกระเป๋าพัดลมให้เข้าไปข้างในอันนี้คือเขียนว่าน้ำแข็งที่ดื่มได้นะคะเอ๊ะมันเป็นยังไงอ่ะเอ๊ะน้ำแข็งดื่มได้มันจะไม่เหมือนกับพวกน้ำแข็งใสอ่ะแล้วแบบเวลาเราปั่นจักรยานใช่ไหมคะตอนนี้คือเขาให้ใส่หมวกกันน็อกแล้วนี่ค่ะพอเราใส่อันนี้ไปนะคะแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกก็จะทำให้ไม่แบบไม่ร้อนข้างในหมวกส่วนน้องลิลี่ก็เหมือนกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นฮีสโตกนะคะน้องลิลี่ก็มาประจำพัดลมส่วนตัวรู้ตัวรู้เลยว่าถ้าร้อนปุ๊บเขาจะนานมันนั่งมันนอนตรงนี้แหละค่ะแล้วก็เปิดแอร์ตลอดนะคะบ้านเราเพื่อแมวเพื่อหมาลูกบ่นร้อนไม่เปิดแต่หมาแมวอุ๊ยเขาชอบร้อนเปิดทันทีนี่ค่ะตอนนี้คืออากาศแบบ37 38 39องศาเลยนะคือไม่อยากออกไปไหนเลยอ่ะขอหมกตัวอยู่ในบ้านอ่ะอันนี้โตเกียวนะคะคือใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้นะคะคือกลางวันก็ร้อนหนักมากหน่อยค่ะก็พยายามเที่ยวในที่ร่มๆนะอย่าไปตากแดดนานนะคะเดี๋ยวจะเป็นฮีสโตรกได้ง่ายๆเลยเพราะว่าที่นี่นอกจากอากาศร้อนแล้วความชื้นสูงต่างหากคือแบบความร้อนแบบร้อนอึดอัดอะค่ะทำอะไรไม่ได้นั่งอยู่เฉยก็เหงื่อออกเต็มไปหมดเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นฮีสโตรกแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ทั้งประเทศมี 9,000 กว่าคนนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ในบ้านแล้วจะไม่เป็นฮีสโตรกนะในบ้านก็เป็นถ้าแบบในบ้านเราไม่เย็นนะคะอยู่ในบ้านอบๆอ้าวๆเนี่ยก็เป็นนะต้องอันตรายมากๆต้องคอยสังเกตนี่ก็ต้องคอยสังเกตหมาแมวนะคะคือตอนนี้ค่ะช่วงนี้คือช่วงที่ร้อนที่สุดนะคะยาวไปถึงเดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยาก็ยังจะมีความร้อนอยู่นะคะกว่าจะไปเริ่มเย็นๆก็สักแบบตุลาอันนี้ก็แบบเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันความร้อนนะคะก็คือแป้อุ้มเด็กแต่เราติดพัดลมค่ะทำให้ไม่ร้อนมากเกินไปไม่งั้นนะคะโอ้ยแย่ทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะนี่ค่ะเป้อุ้มติดพัดลมนะคะสมัยนี้คือแบบเสื้อผ้าติดพัดลมนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคนญี่ปุ่นยิ่งคนทำงานเหมือนป้าป่าแต่ก่อนนะคือเสื้อต้องมีเสื้อกั๊กติดพัดลมไม่งั้นคือร้อนมากแล้วก็อันนี้เป็นเป้นะคะที่ด้านหลังมีแผ่นเย็นค่ะ
39,000 เยนก็เป็นเป้ที่แพงอยู่นะคะเนี่ยนี่ค่ะมีแบบตัวทำความเย็นอยู่นี่นะคะเดี๋ยวพวกหนูทำกันบ้านนะแม่มาไปทำงานก่อนนะโอเคนี่ป้าป่าไปหาหมอเพิ่งกลับมานะคะวันนี้ให้ป้าป่าไปคนเดียวเพราะว่ามีต้องอยู่กับเด็กๆค่ะก็ได้ยามาเพิ่มนะคะก็ยังไม่หายค่ะก็คงต้องรักษากันไปเป็นปีๆนะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยใช้เวลาค่ะแล้วก็เดี๋ยวบีออกไปกดเงินก่อนนะคะมากค่ะไม่อยากออกจากบ้านเลยนี่เกมนี่ขู่ทำนะคะอ่ะเริ่มเกมสิลูกเริ่มเกมเป็นยังไงฮาจิเมะหรือซิโร่ไม่ใช่ซิโร่อะไรอ่ะกาจะอ๋อกาจะกาจะอุ๊ยอ่ะได้ตัวแบบธรรมดา เอ้ยน่ารักอ่ะนี่ขู่ทำเองเหรอเนี่ยเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะตัวนี้คนแบบน่ารักมากอ่ะอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ย違う什么ですか เอ้ายังไม่ได้ทำโถだから始めるはできる始めるしろ始めるฮะน่ารักอ่ะโอ้โซเฮ้ยบักเต็มอ๋อคือนี่ครูทำเหมือนเกมเลยนะเนียงกดเซนโซใช่ป่ะเฮ้ยแต่ถือว่าเก่งเลยนะเนี่ยทำได้ไงอ่ะแม่ยังไม่รู้วิธีการทำเลยเออน่ารักน่ารักนี่คือมีลมนะคะแต่ลมนั้นเป็นลมที่ร้อนมากเหมือนแบบพัดเอาความร้อนเข้ามาในบ้านโอ้ยทันที่จะแบบลมเย็นๆเนาะมีลมก็เป็นลมร้อนเข้ามาค่ะก็เลยต้องแบบโอ้ยเปิดแอร์กันคือค่าไฟนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะยอมเสียเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้านนะคะก็กลับมาทำงานวนไปค่ะยังงานค้างอีกเพียบเลยนะคะถ้าเกิดว่าแบบใครส่งข้อความมายังไม่ตอบก็คือยังทำงานไม่เสร็จนะคะก็เลยยังไม่ได้ไปเช็คข้อความค่ะเดี๋ยวต้องรีบเคลียร์เพราะว่าแป๊บๆก็จะวันเสาร์อีกแล้วนะวันเสาร์เด็กๆก็จะแบบไปไหนนี่ทุกวันนี้นะก็ถามทุกเช้าวันนี้ไปไหนหรือเปล่าไม่ได้ไปคือพวกหนูว่าปิดเทอมแต่หม่าไม่ได้ปิดเทอมด้วยต้องบอกเด็กไปนะคะว่าหม่าก็ต้องทำงานทำการค่ะตอนนี้นี่นากำลังเรียนเปียโนอยู่นะคะแบบพอปิดเทอมปุ๊บลืมวันลืมคืนไปหมดแล้ววันนี้วันพฤหัสแล้วเซนเซเปียโนมานะคะพอคุณครูมาอ้าวลีน่าวันนี้เรียนเปียโนโอ้ยลืมสนิทแล้วลิลี่คือแบบโอ้ยชอบเล่นกับคุณครูมากเพราะคุณครูเขาเลี้ยงหมานะคะคุณครูเขาก็ชอบหมาก็เลยชอบเล่นกับลิลี่ดีใจมากได้เจอคุณครูเปียโนลิลี่เล่นกับคุณครูเขาเหนื่อยเลยใช่ไหมก็คุณครูก็ใส่กระโปรงมาก็เล่นแล้วเขาแบบเกือบแย่เลยงับกระโปรงเขาไปโอ้ยสนมากอันนี้เชฟริคุเข้าครัวแล้วนะซื้อเนื้อที่ซื้อมาเมื่อวานอ่ะริคุเขาทำอาหารกินเองค่ะนะเอ้าแล้วทำไมหนูไม่ตัดตัวนี้ล่ะลูกไปตัดไอ้นั้นทำไมอ่ะไม่รู้สึกอ๋อเออนั่นแหละตัดตรงนี้แหละกูดีกว่าสิกูคิดได้นะไม่รู้หรอกเอาตามที่หนูคิดว่าพอดีหรอกพอแล้วไหมพอแล้วเดี๋ยวมันจะเยอะเกินพอแล้วกูจะไปยืนที่ห้องสตูยูจิ้งกูจะมาในตัวอะไรหรอโอ้ยทำไมกินหมดเร็วจังเลยอ่ะคุณจิ้งจกอะไรล่ะอันไหนอันไหนไม่กินอะไรอ่ะไม่เอาไม่กินหมักกลัวนั่นเด้ไม่รู้จังเลยไอ้ครีมมี่ก็อาจจะอร่อยก็ได้ลูกแต่กูรู้สึกนะมันจะจุดเรื่องรู้สึกนะกูก็ได้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 กูก็ได
ประมาณนี้ป่ะหนูดูให้น้องหน่อยดูTake a step into the river, where you will find peace. When you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight. Oh yeah. When you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight, I will fight. Ooh, เด็กดีมากเลยไม่ไปกวนพี่ๆเขาทำอาหารเลยนะคะคนเก่งTake a step into the river and get down on your knees แล้วไม่ลูกอาเทใส่จานแล้วก็กินได้เลยนะแน่ I know cookies พอแล้วหนูไม่ต้องเติมแล้วให้ลิขุเขาชิมก่อนลูกหนูก็เติมเอาเติมเอาเก่งกับข้าวนะนี่อาหารจานเดียวข้าวหน้าสเต็กหนูเป็นคนกินน้อยลูกหนูเล่นเอาข้าวเยอะขนาดนี้จะกินหมดไหมจะได้จบแล้วเอาพยายามข้าวพยายามข้าวกินได้ใช่ปะมาสิตัวเสร็จโอเคand you shatter at the point of no return you pick up the pieces อากาศเย็นแล้วนะคะก็ได้เวลาลิลี่มาเดินเล่นนะคะเดินเล่นแบบฟรีสไตล์กันรอบบ้านนะวันนี้เพราะว่าแบบเหมือนมันอากาศมันเหมือนฝนจะตกแต่ว่าฝนไม่ตกอะค่ะก็เลยไม่ได้พาไปเดินเล่นข้างนอกนะคะและอะไรอ่ะไปนอนอะไรอ่ะหนูไปดูสิลูกทำอะไรอ่ะเฮ้ยกินหินได้เหรอลูกไม่ได้นะคาบรองเท้าแล้วสิเป็นรองเท้าไม่เราสามารถใช้รองเท้าสอนโจได้ลูกเอาไปแลกกับน้องขอของนี่ไงเขากำลังกัดอยู่แล้วก็เอานี่ไปนี่โจได้ลิลี่เจอได้เจอได้เจอได้ถ้าน้องเขาวางเราก็ให้อันใหม่วิ่งเร็วมากTake a step into the river. ลีลี่ออกไม่ได้ลูกออกไม่ได้ได้แค่หัวลูกไม่ป้าป่าทำไม่แล้วไงล็อกไว้ออกไม่ได้ไปลีลี่เข้าบ้านกันลูกปะเหนื่อยแล้วเล่นเหนื่อยแล้วปะออกไม่ได้หนูตัวยาว Come to the water.Where you will find peace.
take a step into the river. Get down on your knees. Come to the mountain while taking in the view. You will find the life is great.